ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยลความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานธันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13ปริมาณกระสุนอัตราเร็วยิง600นัดต่อนาทีขนาด20คาลิเบอร์พ้นออกไปจากปากลำกล้องส่วน2วิธีท้ายหัวกระสุนชนวนระเบิดสว่างว่าเป็นทางยาวถูกเขาใส่สีข้างมิก21ยังเหมาะเหม่งผลการยิงคิดเป็น 100% ตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายในนี้ตรวจสอบได้โดยการสังเกตแนววิ่งของเส้นแสงส่วนวิถีที่หายเข้าไปในตัวเป้าหมายแม้ความเร็วของหัวกระสุนหรือจรวดนั้นจะเร็วเพียงใดแต่คงไม่เกินไปกว่าสายตามนุษย์ไฟเตอร์หมายเลขหนึ่งเห็นกับตาว่าไซเวเดอร์นัดนั้นถูกเป้าถ่ายท่อเอเสียมิกต่อจากกระสุน20คาลิเบอร์นัดสุดท้ายพอดิบพอดีสายควันที่เกิดจากบาดแผลกระสุนพ่นออกมาเป็นสายเล็กๆก่อนแล้วต่อด้วยประกายไฟระเบิดขนาดใหญ่แสงสีส้มสดบนแดงอมดำเจิดจ้าแข่งกับแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงพร้อมๆกับเศษชิ้นส่วนนาๆวอนจับทิศทางไม่ได้มิก21เครื่องทางปีกซ้ายครั้นถึงการละอวสานในพริบตามิก21ที่เหลืออีก2เครื่องเริ่มไขว้เขวต่อภาพเหตุการณ์2ครั้งซ้อนติดๆกันฉันไม่แน่ใจว่ารายการตัวต่อตัวมีหรือมวดนี้ใครคือหมูใครคือพยัคฆ์มิกเครื่องขวาตั้งใจแต่แรกเตรียมสมทบมิกเครื่องซ้ายหมายไล่ตลบศัตรูด้วยปืนใหญ่อากาศผลักดันให้เข้าไปอยู่ในรัศมีโฮมมิ่งของจรวดเอทอลของมิกเครื่องขวาจำเป็นต้องล้มเลิกแผนการเป็นการด่วนนักบินเหลือบสายตามองขวามองด้านหลังหาเพื่อนที่เหลือแล้วติดสันดาปท้ายดึงคันบังคับปักหัวเครื่องดำดิ่งลงต่ำเตรียมตั้งรับหลบหลีกณระยะเพดานบิน 5,000 ฟุต F111 ไม่สนใจภาพสัญญาณขึ้นในจอเรดาร์ขณะพบมิกเดนตายขณะกำลังนำเครื่องปักหัวลงตัวเองปลดสันดาปเดินเครื่องปกติเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงค่อยๆไต่ระดับเพดานบินขึ้นสู่ระยะ 5,000 ฟุตตรงข้ามกับมิกถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วขยับเขยื้อนเนื้อตัวผ่อนคลายความเครียดสักครู่เสียงเรียกจากสถานีควบคุมลอยฟ้าก็ดังขึ้นไอสตาร์เรียกวอสวันวอสวันตอบยินดีด้วยเรียบร้อยเครื่องแล้วใช่ไหมถูกต้องไซเวเดอร์หรือ20คาลิเบอร์ทั้ง2อย่างเรียบร้อยโรงเรียนแกวเฮ้ คุณมีเวลามากขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีปัญหาไอ้มิกหน้าโง่ไม่เคยเจอลูกเล่นสตาร์ยิงแล้วตามฆ่าก็เลยเสร็จผมไงโอเคไอซีพวกเราหลายคนเคยใช้ลูกไม้นี้แต่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จการมันต่างกันคราวนี้มิกอยู่ในรัศมีระยะยิงพอดีมันเลยดิ้นไม่หลุดสวยมากคุณกล้าเล่นอีกครั้งไหมชัวถ้ามิกยังไม่ฉลาดพอนะผมจะคอยเวลโอเคผมพบช่องทางใหม่แล้ว F Fighter ถือโอกาสระงับวิทยุหลังจากไต่ระดับขึ้นไปอยู่บนระยะ 12,000 ฟุตมองเห็นมิก21เครื่องทางซ้ายกำลังบินตรงในขณะที่เครื่องทางขวากำลังบินเลี้ยวไปขวาไร้มีแผนการบางอย่าง F111ไม่สนใจเพียงรับทราบไว้เป็นข้อมูลท่ามกลางวงล้อมของข้าศึกอ่านเกมข้างต้นแล้วเข้าใจทันทีว่า21มีแผนดึงตนให้ลงไปสู่ก้นที่ระยะเพดานบินต่ำหมายครองความได้เปรียบในเชิงที่มิกมีความคล่องแคล่วในการทำวงเลี้ยวได้แคบกว่าหลังจากได้พยายามมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จผลเก็บหลงกระดานซอยมิกล่วงไปเสียก่อนอีกครั้งเมื่อมิกต้องการตามแผนเดิมนักบิน F ยินดีตอบสนองกวาดสายตามองมิกคู่นั้นด้วยแววเหยียดๆและคนสงสารยิ้มดุดุผุดขึ้นบนใบหน้าในเฮลเมตหมวกนักบินกัดกรามจนฟันขบกันเสียงดังกรอดสองมือเกรงกำคันบังคับแน่นจ้องขมิบอย่างร่างคาสึกเล่ากับจะจับมาฉีกกินเลือดกินเนื้อเสียให้หายแค้น F111 สำรวจความพร้อมของตัวเองครั้งสุดท้ายนักบินวาดสายตามองตามเกจวัดต่างๆตามลำดับก่อนหลังด้วยความชำนาญและสัญชาตญาณโดยไม่ต้องใช้ความคิดหรือความจำระยะเพดานบินสูง 12,000 ฟุตอัตราเร็วเครื่องยนต์เดินปกติ200ไมล์ต่อชั่วโมงเข็มทิศบินมุ่งตาย185ดิกรีเรดาร์ค้นหาท้ายไม่ปรากฏข้าศึกหรือบุคคลอื่นใดเครื่องยนต์ซ้ายขวาแรงดัน 18,000 ปอนด์เท่ากันระบบอาวุธพร้อมทำงานทุกจุดความดันเชื้อเพลิง 65% มาสนใจมิก21ด้วยการเริ่มตรวจระยะห่างเปรียบเทียบอัตราเร่งเร็วในปัจจุบันระยะห่าง 3.2 ไมล์อัตราเร็ว200ไมล์เพดานบินเปรียบเทียบ 7,000 ฟุตเข็มทิศบินมุ่งทิศใต้180ดิกรีผู้บังคับฝูงวอซอร์และสายตาจากมิกเครื่องทางซ้ายหมายตาเครื่องทางขวาพร้อมกับติดสันดาปท้ายเพิ่มอัตราเร็วเร่งขึ้นอีกเท่าตัวโยกคันบังคับดึงเครื่องเบนขวา25องศาปักหัวดำลงรวดเดียว45องศา
ความชำนาญและความเชื่อมั่นทำให้นักบินไม่ต้องมองภาพพื้นภูมิประเทศด้านหน้าหรือเบื้องล่างชวนคนเริ่มปฏิบัติลูกเล่นใหม่สายตาจ้องเขม่งไปยังมิก21ยังไม่กระพริบประสาททุกส่วนรอจังหวะมิกดึงตัวเบนขวาถึงตำแหน่ง 35-45 องศาหรือครึ่งหนึ่งของการเลี้ยวมุมฉากซึ่งหลังจากนั้นมิกจะเลี้ยวไปไหนเป็นองศาเท่าไหร่ F111 ไม่สนใจF111 สปรินต์อัตราเร่งดำลงด้วยสันดาปท้ายเบนชี้หาท้ายท่อไอเสียมิกได้จังหวะพอดีตามหลักการทฤษฎีว่าด้วยการล็อกออนของระบบโฮมมิ่งในหัวจรวดกับการสลัดตัวของเป้าหมายเพื่อให้หลุดพ้นรัศมีของระบบโฮมมิ่งนักบินเอฟไฟเตอร์กดปุ่มปล่อยสายไวเดอร์ทันทีเป้าหมาย 1.8 ใหม่มุ่งยิงลงต่ำ10องศามิก21กำลังอยู่ในช่วงของการเบนหัวเรียวจรวดสายไวเดอร์หลุดจากแหล่งในลักษณะที่ลำตัวของแหล่งยังเอียงทางขวาทำให้มันหลุดออกไปถูกเหวี่ยงให้เลี้ยวไปด้วยระยะแรกเริ่มสตาร์ทเกิดอาการเลี้ยวขึ้นมาทันทีทั้งที่เรดาร์ภายในระบบโฮมมิ่งยังไม่พร้อมทำงาน F111 ปล่อยจรวดไปแล้วดึงเครื่องเชิดลำขึ้น5องศารักษาระดับเพดานบิน 8,000 ฟุตดึงลำตัวไปขวาเตรียมสกัดมิกไม่ให้เลี้ยวมาทางทิศนี้หรือไม่ให้มิกสลัดโฮมมิ่งด้วยการบินกลับหลังต่อจากทางทิศเลี้ยวเดิมหากขึ้นมามีหวังถูกสังหารด้วยอาวุธปืนใหญ่อากาศแบบเดียวกับเพื่อนของมันเครื่องที่แล้วแน่มิก21ลายที่3กำลังตกอยู่ในห้วงอันตรายนักบินตรวจพบสัญญาณคลื่นในจอเรดาร์ค้นหาทายปรากฏความเคลื่อนไหวของอาวุธ2ชนิดในเวลาเดียวกันเฉียงหลังซ้าย12องศาคือจรวดไซไวเดอร์เฉียงหลังขวา30องศาคือ F ผู้ทำการยิงจรวดทั้ง2อย่างมีอัตราเร็วเร่งที่ไม่แตกต่างกันเสืออากาศเวียดนามเหนือกรอกเร่งลูกตาไปมาระหว่างภาพสัญญาณคลื่นทั้ง2บนจอเรดาร์ขณะเครื่องกำลังเบนทิศไปขวาตัดสินใจไม่ถูกว่าควรหลบ Fหรือสลัดตัวออกจากโฮมมิ่งด้วยวิธีใดหากขืนเบนขวาต่อมีหวังถูกซ้ำจาก F ที่กำลังไล่ติดตามยังถูกทางหากหลบสายเวลามีน้อยไม่อาจสลัดตัวให้หลุดจากโฮมมิ่งได้ปักหัวดิ่งลงพื้นทำไม่ได้แน่เพราะระยะเพดานบินจำกัดหรือแม้แต่ไต่ระดับขึ้นสูงยิ่งทำไม่ได้เกี่ยวเรื่องด้วยเครื่องไม่ได้ติดสันดาปท้ายหลอนักบินเวียดนามเหนืออ่านระยะเวลาแล่นของไซไวเดอร์ถึงตัวเองได้12วินาทีตัดสินใจเลือกทางออกสุดท้ายด้วยการเบนทิศบินไปทางซ้ายเสี่ยงกับจรวดที่ไม่มีชีวิตและไม่มีหัวใจเป็นหนทางปฏิบัติเสียงเครื่องยนต์แผ่สนั่นดังขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวมิก21เอียงปีกซ้ายพร้อมติดสันดาปท้ายเชิดหัว10องศาแต่ดูเหมือนจะสายเกินแก่เพราะช่วงระยะเวลาตั้งแต่มิกเริ่มเบนหัวกลับสู่ทางตรงเบนต่อไปทางซ้าย45องศานั้นสูญเวลาไปทั้งสิ้น 6-7 วินาทีนั่นหมายความว่าระยะแล่นของไซไวเดอร์เพิ่มขึ้นไปแล้วถึง3ใน4ของระยะแล่นทั้งหมดและระยะ1ใน4ของช่วงสุดท้ายเรดาร์โฮมมิ่งยังสามารถล็อกออนทาร์เก็ตได้อย่างมั่นเหมาะมัจจุราชเริ่มฉายเงาทาบทับร่างมิก21ยังเห็นได้ชัดเมื่อไซไวเดอร์แสดงอาการเลี้ยวตามทางที่มิกกำลังเบียดสายนักบินมิกมองเห็นแล้วในจอเรดาร์สัญชาตญาณบอกว่ายังเหลือเวลาเกือบอึดใจใหญ่ๆตัดสินใจดึงเครื่องเบนซ้ายต่อไซไวเดอร์ไม่ลดละเมื่อมิกเลี้ยวต่อตัวเองก็เลี้ยวต่อบ้างด้วยอัตราเร็วเร่งสูงกว่าถึงเท่าตัวและชั่วพริบตานั้นเสียงกัมปนาทกึกก้องก็ดังขึ้นเสืออากาศเวียดนามเหนือเข้าใจผิดยังไม่น่าให้อภัยที่หลงคิดว่าไซไวเดอร์ไม่มีหัวใจและไม่มีชีวิตเพราะตลอดช่วงของการเลี้ยวนับตั้งแต่0องศาเบนซ้ายไปถึง60องศานั้นระบบโฮมมิ่งไม่ได้ลาไปจากศูนย์กลางมวลเป้าหมายเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีมิกเลี้ยวด้วยอัตราแรงเท่าไหร่ไซไวเดอร์เป็นเลี้ยวแรงด้วยอัตราที่เท่ากันในขณะที่ไซไวเดอร์มีความเร็วมากกว่าความพินาศทั้งปวงจึงตกเป็นของฝ่ายมิกภาพการแหลกสลายทุกขั้นตอนไม่ต่างไปจากพรรคพวกที่ถึงการลาวสารไปก่อนหน้าแม้แต่น้อยนักบิน F111 ละสายตาจากซากบนจอเหลียวไปมองทางทิศมิกเครื่องสุดท้ายเคยวางตัวแต่คราวนี้ไม่ปรากฏแม้เงาให้เห็นตัดสินใจดึงเครื่องกลับขึ้นสู่ระยะเพดาน 20,000 ฟุตอีกครั้งพร้อมสายหัวเบนทิศซ้ายขวาไปมาเป็นระยะทางค่อนข้างยาวหมายใจใช้เรดาร์ค้นหาหน้าตรวจจับมิกเดียนตายเครื่องสุดท้ายนั้นให้ได้โดยไม่ต้องการละเว้นมันซึ่งไม่แน่ใจว่ามิกอาจแอบหลบลงต่ำแล้วสปรินต์ตัวตามขึ้นมาหรือไม่เมื่อทุกอย่างในห้วงอากาศมีแต่ความว่างเปล่าจึงต้องสอบถามไปยังสถานีควบคุมลอยฟ้าวสวรรค์เรียกไอสตาร์ไอสตาร์ตอบมิกเครื่องที่3เรียบร้อยแล้วใช่ไหมถูกต้องทำไมเพิ่งรู้ผมไม่แน่ใจสัญญาณในจอเรดาร์สิเพราะโนเนียแยกไม่ออกว่าสัญญาณตัวไหนเป็นวอซอตัวไหนเป็นมิกกระทั่งเห็นสัญญาณหนึ่งหายวับไปเลยรู้ว่ามีรายการพลาดเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครโอเคคราวนี้รู้แล้วคุณช่วยอะไรผมหน่อยสิช่วยตรวจหาดีดิไอ้มิกเครื่องสุดท้ายมันไปอยู่ที่ไหนโอเคคอยเฮ้ทำไมต้องคอยด้วยคุณไม่ได้เปิดเครื่องตลอดเวลาเหรอตลอดเวลาสิทำไมคุณถามแบบนี้
แล้วทำไมถามถึงสัญญาณมิกถึงหลุดหายไปจากจอเรดาร์จนต้องคอยไม่หายไปไหนหรอกทางตะวันออกของคุณ65ไมล์มีแผ่นเมฆกลุ่มใหญ่มากผมสงสัยว่ามันจะดันด้นเข้าไปแอบอยู่ในนั้นไอสตาร์คุณอย่าสงสัยสิเอาจริงๆเลยไม่ได้หรือไงใจเย็นสิเพราะต้องการของจริงผมถึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเลยให้คุณคอยไงโอเคผมจะคอยขอขึ้นไปสแตนบายบนระยะสูง 25,000 ดีมากเพื่อคุณจะได้มีเวลาสปรินต์ตัวเองผู้บังคับฝูงวอร์ซอไม่ตอบแต่การไม่ตอบหมายถึงระงับวิทยุ F111 เร่งอัตราเร็วปกติโดยไม่ติดเครื่องสันดาปท้ายสายตากวาดไปทางทิศด้านขวาสู่ทิวเมฆกลุ่มใหญ่มองหาร่างเงาของมิก21เครื่องนั้นเขม่งท่ามกลางแสงแดดแผดพล่าเช่นนี้เชื่อว่าสักมุมมองหนึ่งบางส่วนของลำตัวสีเทาอาจสะท้อนวาบขึ้นมาให้เห็นบ้างขณะยังไม่สำลิดผลนั้น F หมายเลขหนึ่งยังพะวงอยู่กับภารกิจมิกแคปและการพิสูจน์ทราบที่ตั้งฐานยิงจรวดแซม2ไกด์ไลน์วอร์ซอวานเรียกไอสตาร์ไอสตาร์ตอบมีอะไรว่ามาเลยขอทราบความเคลื่อนไหวของซีซ่า6นาฬิกาเป้าหมายธันวาเวลา4นาทีบินสูง 30,000 เร็ว180ไมล์ทุกอย่างปกติทราบความเคลื่อนไหว VNN กรณีไหนมิกหรือข้าศึกทางพื้นดินทั้ง2อย่างโอเคพบมิก21จากเกเลมฝูงที่2เตรียมการขึ้นบินส่วนข้าศึกทางพื้นดินโดยเฉพาะแซม2ยังรอหลักฐานจากแบ็คเลย์ทำไมรายละเอียดน้อยจังเกเลมมีมิก21ประจำการด้วยเหรอเป็นเรื่องปกติธรรมดานะมิกทุกหมายเลขลงฐานบินไหนๆได้ทั้งนั้นข้าศึกเรามันชอบเปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อผลทางยุทธวิธีโอเคแซม2ไกด์ไลน์ต่อไปเลยข่าวล่าสุดเมื่อ30นาทีที่แล้วแบ็คเลย์ตรวจพบสัญญาณคลื่นเรดาร์ควบคุมการยิง2จุดอยู่ทางตะวันออกธันวา12ไมล์กับทางใต้15ไมล์คาดว่าบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งฐานยิงแซม2มีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมตอนนี้ยังไม่มีถ้ามีจะแจ้งด่วนโอเคสแตนด์บาย